วัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเฉาก๊วยนวราทิพย์นะครับวันนี้เปิดทริปเปิดคลิปนะครับบนรถพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันคือแมสนะครับตอนนี้ขาดไม่ได้เลยคือแมสกับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อนะครับไปไหนมาไหนต้องพกติดตัวตลอดโอเคครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการทับสาธิตเอทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับต่างๆแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ที่คล้ายๆกันนะครับก็จะมีเมทิลแอลกอฮอล์นะครับสะกดด้วยมอมาสระเอนะครับส่วนตัวที่เราจะทดลองวันนี้นะครับเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อที่เราใช้กันนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับเป็นเจลล้างมือซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องหามาใช้นะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับคลิปวิดีโอสาธิตนะครับผมไม่ได้สาธิตเองนะครับต้องขอบคุณน้าเอ็มนะครับเอ็มนวราเคพีพีนะครับซึ่งสาธิตการทดสอบเอทิลแอลกอฮอล์ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับซึ่งท่านที่ไม่แน่ใจนะครับซื้อแอลกอฮอล์มาใช้สำหรับล้างมือไม่แน่ใจว่าเป็นของปลอมหรือเปล่านะครับสามารถทดสอบเองได้แต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับพร้อมแล้วไปดูวิดีโอสาธิตเอทิลแอลกอฮอล์นะครับจากนายเอ็มได้แล้วครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับว่าจากท้องตลาดกับร่างขายยาว่าไหนจะเป็นของแท้นะครับอันนี้คือการสาธิตอันนี้เริ่มจากที่เราซื้อตามร้านขายยาเลยกลุ่มฟาร์บร้านขายยาก็เจลครับตามท้องตลาดที่เราซื้อกันอยู่นะครับผมจะเป็นเจลแต่ผสมพวกว่านหางจระเข้ครับจะมีกลิ่นหอมนี้ก็จะอยู่อันดับ2อันนี้ก็ตามท้องตลาดอีกเหมือนกันแต่อันนี้จะราคาถูกถ้าเราสงสัยก็ลองทำแบบผมนะครับลองดูอันนี้อันที่3นะว่ามันจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทิลแอลกอฮอล์นะครับวิธีทดลองง่ายๆอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์จากร้านขายยาที่เราซื้อกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเจลนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ราคาถูกที่ซื้อมาไฟสีส้มแสดงว่าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ของแท้ครับผมไม่ได้มีส่วนของเมทิลที่ว่าสัมผัสผิวไม่ได้โอเคครับผมถ้าเกิดว่าของไม่ดีเนี่ยมันจะไฟสีฟ้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ครับผมของแท้อันที่ซื้อมาใหม่อ่ะใช่แล้วอันนี้ที่ซื้อมาใหม่อันนี้แอลกอฮอล์ที่ซื้อจากร้านขายยาอันนี้เจลครับเจลสำลีจะไหม้ครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเจลก็ยังจะปกติอยู่เพราะมันจะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แล้วก็กลิ่นต่างๆครับที่ว่าทำให้หอมครับผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับการทดสอบเอทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคครับท่านที่ดูคลิปแล้วถ้าอยากจะทดลองเองก็ทดลองด้วยความระมัดระวังนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคและก็ไวรัสนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเฉาก๊วยนวราทริปครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ